แม่โพสอะไรลงไปผมสามารถเบิกที่บริษัทได้เลยไหมครับไม่ได้ทำไมล่ะครับหัวหน้าทำให้บริษัทอะเสียชื่อเสียงฉันไม่ยอมหรอกนะไม่ฉันรับผิดชอบทุกอย่างได้ยังไงกันเจ้าของก็ไล่เธอออกแล้วพอจ๋านี่พร้อมเป็นไรอ่ะคือพร้อมพัดตกจากด้านบนอ่ะพี่เรียกรถพยาบาลทีพร้อมพร้อมเป็นอะไรหรือเปล่าอ่ะพร้อมเป็นไงบ้างดีขึ้นหรือยังดีขึ้นมากแล้วครับหัวหน้าแต่ก็ยังมีปวดหัวนิดหน่อยโอเคไม่เป็นอะไรมากก็ดีแล้วล่ะพักผ่อนแล้วกันถ้าหายดีอ่ะจะได้ทำงานต่อส่วนเรื่องค่ารักษาไปเบิกกับประกันสังคมแล้วกันโอเคครับหัวหน้าขอบคุณมากเลยนะครับไม่เป็นไรมากก็ดีแล้วล่ะนี่พร้อมเป็นอะไรมากหรือเปล่าอ่ะฉันขอโทษนะฉันไม่เห็นว่าแกนั่งอยู่อ่ะไม่เป็นไรหรอกนาดาฉันก็ไปนั่งในที่ห้ามนั่งด้วยแหละและอีกอย่างมันก็เป็นอุบัติเหตุอย่าคิดมากเลยนะนี่แกดูสิมันมีอีกขวางทางฉันอยู่จริงๆด้วยอ่ะฉันก็เลยสะดุดไปชนแกเลยไม่เป็นไรหรอกเธอก็ส่งคลิปมาให้ฉันด้วยฉันจะเอาไปโพสเผื่อจะได้เตือนคนที่ทำงานแบบเราจะได้ไม่เกิดเหตุการณ์ซ้ำแบบเราอ่ะฉันส่งไปแล้วนะแกงั้นเดี๋ยวฉันโพสกันนะฉันขอโทษนะฉันไม่ตั้งใจอ่ะวายจริงอ้าวเธอทิ้งงานแล้วมาเยี่ยมเพื่อนเหรอค่ะหัวหน้าสวัสดีครับหัวหน้าผมจะถามหัวหน้าอยู่พอดีเลยครับว่าค่าใช้จ่ายที่เกินมาผมสามารถเบิกที่บริษัทได้เลยไหมครับไม่ได้เธอไม่มีสิทธิ์เบิกอ้าวทำไมล่ะครับหัวหน้าทางรังที่อุบัติเหตุก็เกิดภายในบริษัทแล้วอีกอย่างพนักงานของเราก็มีประกันของบริษัทด้วยไม่ใช่เหรอครับก็ไม่ได้ไงเพราะว่าเธออ่ะโพสต์คลิปลงในโซเชียลเธอรู้ไหมทำให้บริษัทอ่ะเสียชื่อเสียงและตอนเนี้ยไล่เธอออกเรียบร้อยละแต่หัวหน้าครับคลิปนั่นมันก็ไม่ได้ทำให้บริษัทเสียหายอะไรเลยนะครับผมก็แค่โพสต์เตือนคนที่ทำงานแบบเราอ่ะครับยังไงก็ไม่ได้เพราะบริษัทไม่อนุญาตอ๋อส่วนเงินนั่นน่ะถ้าอยากได้ก็ไปเอาจากคนที่ทำเธอตกแล้วกันเพราะบริษัทไม่รับผิดชอบแม้แต่บาทเดียวฉันรักแกอย่าไปยอมนะนี่เกิดอะไรขึ้นอ่ะทำไมพวกแกดูน่าเครียดกันจังฉันโดนไล่ออกอ่ะเพราะว่าไปโพสต์คลิปภายในบริษัทเรื่องแค่นี้เนี่ยนะเขาไม่มีสิทธิ์ทำแบบนี้ด้วยซ้ำอ่ะแกก็ไม่ได้ไปโพสต์ด่านายจ้างซะหน่อยนี่พร้อมแกต้องรักษาสิทธิ์ของตัวเองนะใช่แกก็พูดถูกฉันไม่ยอมหรอกนะอยู่ๆมาไล่ฉันออกแบบเนี้ยฉันก็ไม่ยอมเหมือนกันจู่ๆไม่ฉันรับผิดชอบทุกอย่างได้ยังไงกันไอ้พวกคนงานมาหาฉันในออฟฟิศทำไมไม่ทราบเรื่องที่หัวหน้าไล่ผมออกผมยังเข้าใจนะครับว่าเป็นความผิดของผมแต่เรื่องเงินชดเชยล่ะครับที่ผมรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสรุปอยากได้เงินชดเชยงั้นก็ได้เดี๋ยวฉันจะจ่ายเงินนายตามที่นายทำงานก็แล้วกันอ๋อพอดีว่าฉันอะมีประชุมสำคัญไม่ได้มีเวลาว่างมาคุยกับพวกคนงานชั้นต่ำอย่างพวกแกเดี๋ยวก่อนสิคะเรายังคุยกันไม่รู้เรื่องเลยนะนี่อะไรกันครับฉันแขนหักตั้ง2 เดือนเงินชดเชยก็ยังไม่ได้ฉั
ฉันว่าบริษัทเนี้ยลำเอียงชัดๆเลยตอนเรามาสมัครงานแรกๆนะบอกว่ามีสวัสดิการนู่นนี่นั่นแต่พอเข้ามาทำงานจริงๆไม่มีเลยสักอย่างเลยฉันจะไม่ไปไหนทั้งนั้นในเมื่อคุยกันไม่รู้เรื่องฉันก็จะไม่ไปไหนทั้งนั้นฉันก็จะอยู่ที่นี่กับแกเหมือนกันแกโพสอะไรลงไปลบออกเดี๋ยวนี้ทำไมล่ะครับก็ในเมื่อผมพูดความจริงแล้วผมไม่ได้รับความเป็นธรรมนี่อ๋ออยากได้ความเป็นธรรมงั้นหรองั้นแกก็กลับมาทำงานเหมือนเดิมแล้วกันทำงานได้เมื่อไหร่รับเงินเมื่อนั้นแล้วเรื่องของฉันล่ะคะนี่คุณจะให้ฉันจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้พร้อมทั้งหมดเลยงั้นหรอแล้วที่คุณไล่ฉันออกทำไมคุณไม่แจ้งฉันล่วงหน้าฉันขอเหตุผลด้วยค่ะเธอทำงานไม่ผ่านและประมาทไงคุณบอกฉันทดลองงานแค่3เดือนแต่ฉันทำงานที่นี่มาแล้ว6เดือนแล้วถ้าคุณจะไล่ฉันออกคุณต้องแจ้งฉันล่วงหน้าหรือจ่ายเงินค่าชดเชยให้กับฉันไม่งั้นฉันจะไปฟ้องใช่พวกเรา2คนยอมให้คุณเอาเปรียบมามากเกินไปละอยากฟ้องงั้นเหรอเชิญไปฟ้องเลยแต่บอกไว้ก่อนเลยนะเขาคงไม่ฟังพวกก่อสร้างกระจอกกระจอกอย่างพวกแกเอ้านั่งหาเขาแสงอะไรกันล่ะออกไปนี่พร้อมแกต้องเอาคลิปนี้ไปโพสต์ลงโซเชียลนะถ้าฉันโพสต์ลงแล้วถ้าเขาฟ้องเรากลับล่ะตอนนี้เราต้องใช้พลังโซเชียลเท่านั้นถึงจะสามารถทวงความยุติธรรมให้กับเราได้ฉันเห็นด้วยไม่งั้นพวกมันเนี่ยก็จะใช้อำนาจในทางผิดๆแล้วลูกจ้างอย่างพวกเราก็ต้องแบกรับทุกอย่างก็ได้นี่พวกเธอไปทำอะไรทำไมตำรวจเต็มออฟฟิศหมดก็พวกเรามาทวงความยุติธรรมแต่กลับไม่ได้อะไรเลยคิดแต่จะเอาเปรียบเห็นพวกเราเป็นแค่คนงานคิดว่าพวกเราจะโง่ไม่รู้กฎหมายหรือยังไงฉันว่ามีอะไรค่อยคุยกันก็ได้นะใจเย็นก่อนฉันว่ามันไม่ทันแล้วล่ะค่ะใช่ครับพวกเราสามคนคงไม่ทำงานที่นี่แล้วเพราะว่าไม่เสียความรู้สึกฉันว่าเอาอย่างนี้ดีกว่านะพวกเธอสามคนอะไปเป็นพยานให้ฉันแล้วเอาตำรวจอะออกไปจากที่นี่ก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยคุยเรื่องนี้กันใหม่นี่พวกแกสองคนอย่าไปยอมเด็ดขาดเลยนะครั้งเนี้ยเพื่อเพื่อนร่วมงานของเราแล้วก็อีกหลายๆคนที่โดนมนุษย์ป้าแล้วก็บริษัทนี้เอาเปรียบฉันขอร้องอ่ะนะช่วยฉันก่อนไม่มีใครช่วยป้าได้หรอกครับไม่ช่วยก็ไม่ช่วย